คิดว่าหมวกกันน็อกทำงานได้อย่างไรในการปกป้องศีรษะด้านในหากคุณนึกถึงการดูดซับแรงกระแทกคุณคิดถูกแล้วแค่ส่วนหนึ่งอันที่จริงปริมาณพลังงานที่หมวกกันน็อกสามารถรองรับแรงกระแทกได้มีขีดจำกัดจากการทดสอบความเร็วกับการรองรับแรงกระแทกที่รับได้ซึ่งตามมาตรฐานส่วนใหญ่นั้นทำได้ในความเร็วที่น้อยกว่า28กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่พลังงานจนที่เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของความเร็วปริมาณพลังงานที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ชนจริงๆนั้นอาจมากกว่าระดับที่หมวกกันน็อกทุกยี่ห้อสามารถดูดซับแรงกระแทกได้อย่างไรก็ตามฟังก์ชันพื้นฐานของหมวกกันน็อกในการปกป้องศีรษะจากการกระแทกที่รุนแรงไม่ใช่แค่การดูดซับแรงกระแทกเท่านั้นการประทะไม่ได้เกิดขึ้นแค่ตรงกลางของหมวกกันน็อกแต่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกมุมการสไลด์จะช่วยลดแรงกระแทกสู่ศีรษะแรงกระแทกจะกระจายในเชลหมวกกันน็อกทั้งใบประสิทธิภาพของการดูดซับแรงกระแทกของหมวกกันน็อกช่วยลดอาการบาดเจ็บและปกป้องศีรษะของนักขับขี่ให้ปลอดภัยเราเรียกสิ่งนี้ว่าการฉลับออก gracing off คุณรู้หรือไม่ว่าอะไรเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทในโลกที่ตระหนักถึงความสำคัญของการฉลับออกจากการที่เราได้ทำการเก็บข้อมูลในการล้มหลายๆครั้งอารายเชื่อว่าการฉลับของพลังงานจากแรงกระแทกเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันศีรษะด้วยหมวกกันน็อกทางอารายจึงได้ทำการศึกษาเพื่อพัฒนาต่อยอดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแม้ว่าจะไม่มีสิ่งตีพิมพ์หรือบทความใดๆที่กล่าวถึงหลักการฉลับนี้มาก่อนแต่เราได้ทำการศึกษาหลักการและหน้าที่ของมันผ่านประสบการณ์ของเราเองพื้นฐานของหลักการฉลับนี้คือเปลือกนอกที่กลมนุ่มนวลและแข็งแรงกว่าแต่เมื่อพูดถึงการออกแบบโครงสร้างของหมวกกันน็อกโดยอิงจากหลักพื้นฐานนั้นมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้ง่ายการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงเราไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เลยคุณรู้หรือไม่ว่าอะไรทำอะไรบ้างเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของหลักการฉลับหรือ gracing off พวกเราอะไรมีความภูมิใจที่ได้ทำงานในการปกป้องนักขับขี่และรู้สึกว่าสิ่งนี้ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในการคงอยู่ของพวกเราแต่การเกิดอุบัติเหตุในบางครั้งหมวกกันน็อกของเราก็ไม่สามารถต้านทานได้เช่นกันจากข้อเท็จจริงดังกล่าวเราพยายามพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันของหมวกกันน็อกถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาทฤษฎีของเราเลยเราเชื่อว่ายังจะมีช่องว่างพอให้เราได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมในรายละเอียดเพื่อทำให้หมวกกันน็อกของเราแข็งแรงและป้องกันศีรษะของคุณได้ดีที่สุดการรวบรวมการพัฒนาและการปรับปรุงมากมายในการเพิ่มประสิทธิภาพของทฤษฎีฉลับออกนั้นถือเป็นพื้นฐานที่ทำให้แบรนด์นั้นสามารถพัฒนาหมวกกันน็อกที่แข็งแรงและมีมาอย่างยาวนานทุกวันนี้หลายคนมองว่าอุปกรณ์ป้องกันในการขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่ผลิตมาจากอะไรนั้นแตกต่างกับเจ้าอื่นๆมีคำกล่าวไว้ว่าของที่อยู่รวมกันเป็นหนึ่งมีคุณค่ามากกว่าเมื่อแยกกันหากคุณได้มีโอกาสลองสัมผัสการทำงานของผลิตภัณฑ์อารายคุณจะพบความจริงบางอย่างในคำกล่าวนั้นคุณอาจจะไม่ได้เห็นส่วนประกอบทั้งหมดของหมวกกันน็อกหรือหลายๆคนมองเพียงแค่ความสวยงามแต่ทุกๆส่วนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันศีรษะจากอุบัติเหตุที่รุนแรงหรือในเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่มีใครและไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบเราเชื่อว่าความพยายามเหล่านี้ที่เราได้ทำลงไปคุ้มค่าคุ้มราคาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากสิ่งที่เราพยายามปกป้องนั้นไม่สามารถประเมินค่าได้เลย